สวัสดีครับผมเอกไฟจ้าอุดรธานีครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ในรถ Fortuner หน้าแชมป์นะครับฟิล์ม 60% ที่มาอัปเกรดโปรเจคเตอร์เลนCBI Advance ครับ Osram CBI Advance นั่นเองเราไปเทสไดรฟ์กันเลยเนาะฟิล์ม 60 ก็ยังขับได้สบายครับสบายตามากเลยนะครับแสงแล้วคันนี้เป็น Fortuner หน้าแชมป์ตัวท็อปนะเพราะคมโปรเจคเตอร์เขาอะของเดิมจะเป็นซีนอนมาจากโรงงานนะครับแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องของไฟหน้าไม่สว่างอยู่นะครับเพราะว่าโปรเจคเตอร์ก็เริ่มขุ่นมัวแล้วนะครับแสงก็จะประมาณนี้กับ CBI Advance ที่เปลี่ยนลงไปนะครับเดี๋ยวลองปิดไฟดูปิดไฟเปิดไฟเห็นไหมปิดไฟเปิดไฟนะครับไฟรถของเราเนี่ยพอปิดนี่มันเห็นชัดเลยว่าปิดนะครับเปิดก็เห็นชัดว่าเปิดดังนั้นเราจะไม่พบปัญหาเรื่องของการลืมเปิดปิดไฟอีกเลยนะครับผมดังนั้นก็จะพี่เขาจะเลี้ยวทางนี้เหรอไปนะทำไมพี่เขาไม่เปิดไฟเลี้ยวหรือยังไงไม่เป็นไรเราเลี้ยวก่อนละกันนะครับอ่ะอันนี้ผมไม่ได้เปิดไฟตัดหมอกนะครับก็แสง CBI Advance ก็พุ่งไกลสว่างพุ่งไกลแม้ว่าฟิล์ม 60% นะเดี๋ยวดูมอเตอร์ปรับระดับบ้างเนาะมอเตอร์ปรับผมปรับให้ต่ำลงครับเนี่ยพอปรับให้ไฟต่ำลงไฟก็มาทิ่มอยู่หน้ารถเลยนะครับพอรู้สึกว่ามันต่ำแล้วก็ปรับขึ้นได้ปรับขึ้นได้นะครับผมก็สบายสบายนะกับสวิตช์มอเตอร์ปรับระดับนะครับเนี่ยเห็นไหมถ้ามันยังรู้สึกว่าต่ำแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าพอดีละครับในเขตชุมชนเท่านี้ก็พอนะครับไปกันเลยครับไปเรื่อยๆแล้วลองปิดไฟปิดไฟเปิดไฟไฟสูงไฟสูงคนแรง ไฟสูงแรงมากนะครับกับCBI Advance ตัวนี้น่าจะ55/60วัตต์นะกำลังขับนะครับถือว่าแรงมากเลยแรงด้วยสว่างด้วยค่าเคน่าจะอยู่ประมาณที่ 5,700 เคนะครับไม่งั้นก็ 5,500 เคแต่น่าจะประมาณ 5,700 เคแหละนะครับเห็นไหมพอหน้ามันทิ่มรถไฟมันต่ำลงผมก็ปรับขึ้นครับไฟก็สูงขึ้นโอเคมาเขตชุมชนตอนนี้เป็นถนนลาดยางนะครับแล้วก็มีไฟข้างทางสีเหลืองสีส้มเนี่ยรบกวนอยู่นะครับปกติแล้วถ้าเป็นไฟเดิมเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มรถที่เป็นไฟเดิมที่ไม่ค่อยแรงไฟไม่ค่อยสว่างอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวนะไฟมันสูงผมปรับลงเลยครับไฟมันเชิดขึ้นเพราะมันรถมันตรงนี้มันเป็นจุดที่มันขึ้นเนินนะครับแต่เนินก็ไม่ได้ชันนะครับผมก็ปรับต่ำลงได้คราวนี้มาเจอไฟตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมทำตรงนี้ให้ดูนะครับเราปิดไฟครับเปิดไฟเห็นไหมไฟหน้าของเราเนี่ยมันสู้ไฟข้างทางที่ส้มๆแรงๆนี้ได้เป็นอย่างดีเลยเห็นไหมเปิดกับปิดไฟเห็นต่างกันชัดเจนนะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าไฟต่ำผมก็ปรับไฟสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูที่มืดเปี่ยวนิดนึงเนาะดูที่มืดเปี่ยวนิดนึงมืดๆหน่อยไหนจะส่งงานละเหนื่อยละก็ต้องขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับคันนี้เป็นคันที่2นะที่ลูกค้านำรถมาติดไฟกับผมนะครับคันแรกเอา NP300 คันสีดำที่มาจัดหนักจัดเต็มนะครับรอบนี้เอา Fortuner มานะครับจัดหนักจัดเต็มอีกเช่นเคยนะครับก็คืออัพโปรเจคเตอร์ CBI Advance นะครับเพิ่มสวิตช์ปรับระดับสูงต่ำนะครับเปลี่ยนไฟตัดหมอกเปลี่ยนหลอดเป็น LEDนะครับแล้วก็ไฟสูงเป็น LED นะครับไฟหลีกก็ LED เช่นกัน LED เต็มกำลังเลยที่มืดเปี่ยวครับเห็นไหมรถหันหน้าไปทางไหนก็สว่างสวยนะครับผมไฟสูงก็โอ้โหแรงไฟสูงแรงมากไฟสูง4ดวงครับพร้อมกันไฟสูงยาวๆหน่อยแรงจัดขับง่ายสบายตาครับไฟสูงทะลุทะลวงมากนะครับกับ Fortuner หน้าแชมป์ปีไอ้เนี่ยมันน่าจะเป็นปีประมาณ12ถึงเท่าไหร่นะ12ถึง14ป่ะหน้าแชมป์ผมก็ไม่แน่ใจนะครับไฟหน้านี่บอกเลยไม่แพ้ Fortuner ตัวใหม่ๆแน่นอนนะครับนี่ไฟสูงก็สุดยอดไฟต่ำก็ลงพื้นดีนะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับขับง่ายสบายนะครับผมไม่ต้องกลัวความมืดอีกต่อไปนะครับกับ Fortuner พลัง LED นะครับผมโอ้โห
ไฟหน้า LED ไฟสูงก็คือไฟต่ำ LED ไฟสูง LED ไฟหลี LED และไฟตัดหมอก LED นะครับเดี๋ยวลองเปิดตัดหมอกเลยเนาะตัดหมอกเปิดปิดเปิดปิดนะครับก็จะประมาณนี้นะไฟตัดหมอกก็ไฟตัดหมอกนี่ก็ใช้ตอนเขาเรียกอะไรตอนช่วงวิสัยทัศน์ไม่ดีครับฝนตกหมอกลงนะครับอะไรแบบนั้นนะครับมีหมอกควันหมอกลงก็เราก็เปิดไฟตัดหมอกในการช่วยเพิ่มความสว่างได้นะครับส่วนถ้าไม่มีแล้วก็ไม่ต้องเปิดนะครับเพราะว่าไฟตัดหมอกเนี่ยมันของเดิมรถมันไม่มีคัตออฟเนาะพอเปิดไปมันก็จะฟุ้งนะครับมันก็จะมีผลมีส่วนในการแยงตานั่นเองนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะตอนนี้ก็มืดๆก็สบายไฟสูงมากโอ้โหไฟสูงนี่ยังกับขับกันขับรถสบายเหลือเกินนะครับไม่ต้องกลัวความมืดอีกต่อไปนะครับผมแล้วก็การเดินทางกลางคืนเนี่ยผมเป็นคนนึงที่ชอบนะเดินทางขับรถกลางคืนเพราะว่าอย่างแรกเลยรถน้อยครับถนนมันจะโล่งนะครับแต่ว่าไฟหน้าเราก็ต้องดีนิดนึงนะครับเราก็จะเดินทางกลางคืนง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไฟหน้าเราไม่ดีเนี่ยส่วนมากเราก็จะแบบเลือกเดินทางกลางวันมากกว่าซึ่งรถมันเยอะมากนะครับรถเยอะตอนกลางวันเนี่ยมาตรงนี้เขตชุมชนครับลองปิดไฟให้ดูปิดไฟเปิดไฟนะครับไฟสูงสบายหลายนะครับก็จะรีวิวเร็วนิดนึงนะเดี๋ยวผมขออนุญาตส่งงานเลยนะครับผมกับ Fortuner หน้าแชมป์นะครับผมกับพลังไฟหน้านะครับผม LED นะครับผมไฟต่ำ LED โปรเจคเตอร์นะครับไฟสูง LED และไฟตัดหมอก LED ไฟหลีด้วยนะครับผมโอเคแล้วเจอกันวิดีโอหน้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับผมสวัสดีครับ